พี่น้องครับความพร้อมจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตเราไม่ว่าเราจะทำอะไรเราก็ต้องมีความพร้อมนะครับถ้าเราเป็นนักศึกษาเราจะไปสอบเราก็ต้องอ่านหนังสือจนพร้อมที่จะไปสอบถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ที่จะไปสมัครงานหรือจะไปทำโครงการบางอย่างเราก็ต้องเตรียมพร้อมแต่ถ้าหากว่าเราเป็นนักกีฬาที่จะเข้าแข่งขันเราก็ต้องเตรียมพร้อมไปจนถึงสนามแข่งเพื่อที่เราจะมั่นใจว่าเราจะมีชัยชนะหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเรานะครับเราต้องใช้ความพร้อมมากๆทีเดียวเพราะผลของความไม่พร้อมคืออะไรครับผลของการทำอะไรโดยไม่มีความพร้อมก็คือความไม่สำเร็จความล้มเหลวแต่บางคนก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าล้มเหลวก็ทำใหม่ผมก็คิดว่าได้นะครับบางเรื่องนะครับบางเรื่องล้มเหลวแล้วผิดแล้วทำใหม่ได้แต่บางเรื่องทำไม่ได้บางเรื่องทำได้แค่ครั้งเดียวมีเรื่องที่ทำได้ครั้งเดียวในชีวิตของผู้เชื่อและในชีวิตของมนุษย์ทุกคนในโลกนะครับคือจะต้องได้รับการพิพากษาต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้าซึ่งเรื่องนี้มีเพียงแค่ครั้งเดียวนี่เป็นการตัดสินเพื่อเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์เวลานั้นไม่มีเวลาที่เราจะบอกว่าขอย้อนเวลากลับมาทำใหม่ขอย้อนเวลากลับมาทำบางอย่างที่บกพร่องไปนั่นเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้และพี่น้องก็ทราบใช่ไหมครับว่าการพิพากษานั้นจะมาแน่แต่เพียงแต่เราไม่รู้ว่าจะมาถึงเมื่อไหร่นะครับวันนี้ถ้าเราเป็นคนที่พร้อมแล้วนะครับที่จะรับการพิพากษาในอนาคตที่เราไม่รู้ว่าจะมาถึงเมื่อไหร่แต่เราก็พร้อมให้เราลุกขึ้นยืนอ่านข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ด้วยกันนะครับมัทธิวบทที่25ข้อ31ถึง46นะครับจะยาวสักนิดนึงนะครับจะสลับกับผมคนละข้อนะครับโดยผมจะเริ่มก่อนนะครับเมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาด้วยพระรัศมีพร้อมกับทูตสวรรค์ทั้งหมดแล้วพระองค์จะประทับบนพระที่นั่งอันรุ่งโรจน์ของพระองค์ประชาชาติทั้งหมดจะมาประชุมกันเฉพาะพระพักตร์พระองค์และพระองค์จะทรงแยกพวกเขาออกจากกันเหมือนผู้เลี้ยงแกะแยกแกะออกจากแพะพระองค์จะจัดให้ฝูงแกะอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์และฝูงแพะอยู่เบื้องซ้ายขณะนั้นพระมหากษัตริย์จะตรัสกับพวกผู้ที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ว่าท่านทั้งหลายที่ได้รับพรจากพระบิดาของเราจงมารับเอาราชอาณาจักรซึ่งเตรียมไว้สำหรับท่านทั้งหลายตั้งแต่แรกสร้างโลกเพราะว่าเมื่อเราหิวพวกท่านก็จัดหาให้เรากินเรากระหายน้ำท่านก็ให้เราดื่มเราเป็นแขกแปลกหน้าพวกท่านก็ต้อนรับเราเราเปลือยกายพวกท่านก็ให้เสื้อผ้าเรานุ่งห่มเมื่อเราเจ็บป่วยท่านก็มาดูแลเราเมื่อเราอยู่ในคุกพวกท่านก็มาเยี่ยมเราเวลานั้นบรรดาคนชอบธรรมจะกราบทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าที่พวกข้าพระองค์เห็นพระองค์ทรงหิวและจัดให้เสวยหรือทรงกระหายน้ำและจัดมาถวายนั้นตั้งแต่เมื่อไรที่พวกข้าพระองค์เห็นพระองค์ทรงเป็นแขกแปลกหน้าและได้ต้อนรับไว้หรือเปลือยพระกายและสวมฉลองพระองค์ให้นั้นตั้งแต่เมื่อไรที่ข้าพระองค์เห็นพระองค์ประชวนหรือทรงถูกจำคุกและมาเฝ้าพระองค์นั้นตั้งแต่เมื่อไรแล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสตอบว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าซึ่งพวกท่านได้ทำกับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดในพี่น้องของเรานี้ก็เหมือนทำกับเราด้วยแล้วพระองค์จะตรัสกับพวกที่อยู่เบื้องซ้ายพระหัตถ์ของพระองค์ว่าพวกท่านผู้ถูกแช่งสาปจงถอยไปจากเราและเข้าไปอยู่ในไฟที่ไหม้อยู่เป็นนิดซึ่งเตรียมไว้สำหรับมารร้ายและบริวารของมันเพราะว่าเมื่อเราหิวท่านก็ไม่ได้ให้เรากินเรากระหายน้ำพวกท่านก็ไม่ได้ให้เราดื่มเราเป็นแขกแปลกหน้าพวกท่านก็ไม่ได้ต้อนรับเราไว้เราเปลือยกายท่านก็ไม่ได้ให้เสื้อผ้าเรานุ่งห่มเราเจ็บป่วยและต้องถูกจำคุกพวกท่านก็ไม่ได้มาเยี่ยมเราแล้วพวกเขาจะทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าที่พวกข้าพระองค์เห็นพระองค์ทรงหิวหรือทรงกระหายน้ำทรงเป็นแขกแปลกหน้าหรือทรงเปลือยพระกายประชวนหรือทรงถูกจำอยู่ในคุกและพวกข้าพระองค์ไม่ได้ปรนนิบัติพระองค์นั้นตั้งแต่เมื่อไหร่เวลานั้นพระองค์จะตรัสตอบว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าการที่พวกท่านไม่ได้ทำกับผู้เล็กน้อยที่สุดสักคนหนึ่งในพวกนี้ก็เหมือนไม่ได้ทำกับเราด้วยและคนเหล่านี้จะต้องออกไปรับโทษอยู่เป็นนิดแต่บรรดาคนชอบธรรมจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ที่เป็นคมสองเท้า
และสอนเราในการดำเนินชีวิตขอให้เราทุกคนดำเนินชีวิตอย่างมีสติปัญญาไม่ประมาทเตรียมพร้อมสำหรับการดีเพื่อคนอื่นขอให้วิถีชีวิตของเราอยู่ในความบริสุทธิ์อยู่ในความชอบธรรมในสายพระเนตรของพระองค์เสมอขอฝากเวลานี้กับพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเยี่ยมเยียนการประชุมในเช้าวันนี้แต่ต้องทุกหัวใจและให้ชีวิตของเราจำเริญขึ้นตามน้ำพระทัยของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเชิญนะครับครั้งหนึ่งนะครับดร.เบลลี่แกรแฮมได้เล่าถึงอดีตเมื่อท่านได้เริ่มต้นที่จะรับใช้นะครับวันหนึ่งท่านได้เดินทางไปเทศนาที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งวันนั้นคือวันเสาร์นะครับท่านก็อยากไปที่ทำการไปรษณีย์เพื่อส่งจดหมายท่านเห็นเด็กคนหนึ่งเดินสวนทางมานะครับก็เลยถามเด็กนั้นว่าหนูน้อยช่วยบอกหน่อยสิว่าทางไปรษณีย์เนี่ยไปทางไหนและเมื่อเด็กคนนั้นได้บอกทางกับท่านแล้วนะครับท่านก็ขอบคุณเด็กคนนั้นว่าขอบคุณมากก่อนหนูจะไปผมอยากจะบอกหนูว่าถ้าหากพรุ่งนี้หนูสามารถจัดเวลาไปโบสถ์ได้หนูก็จะได้ยินฉันพูดกับคนในโบสถ์ถึงเส้นทางที่จะไปสู่สวรรค์หนูจะมีเวลาไปไหมเด็กคนนั้นส่ายหัวและปฏิเสธพร้อมกับบอกท่านว่าผมคงไม่ไปหรอกครับท่านบอกว่าท่านจะบอกทุกคนทางที่ไปสู่สวรรค์ได้อย่างไรในขณะที่ทางไปรษณีย์ท่านยังไม่รู้เลยนี่คือสิ่งที่เราต้องคิดนะครับว่าเด็กคนนี้อาจจะเป็นเหมือนผู้ใหญ่อีกหลายๆคนในยุคสมัยเรานะครับที่สนใจเฉพาะเรื่องที่จับต้องได้สนใจเฉพาะเรื่องที่มองเห็นได้แต่ไม่สนใจเรื่องที่ไกลตัวปฏิเสธที่จะสนใจกับเรื่องชีวิตนิรันดร์ปฏิเสธที่จะสนใจเกี่ยวกับเรื่องของสวรรค์และคนเหล่านี้เขาก็จะมักจะตั้งคำถามแบบเบ็ดเสร็จรวบลัดเบ็ดเสร็จถามเพื่อที่จะไม่ต้องการคำตอบเช่นถ้าพระเจ้ามีจริงทำไมโลกจึงมีแต่ความวุ่นวายไปหมดถ้าพระเจ้ามีจริงทำไมเรายังเห็นคนเข่นฆ่ากันทำไมโลกนี้จึงมีแต่ความวุ่นวายนี่คือการตั้งคำถามที่มาจากท่าทีภายในว่าไม่ได้ต้องการคำตอบเลยเพราะเป็นคำถามที่จบด้วยตัวมันเองอยู่แล้วพี่น้องครับมันไม่สำคัญว่าวันนี้เราจะใช้ความฉลาดของเราในการตั้งตรรกะอะไรบางอย่างเพื่อทำให้เราเข้าใจเองแบบง่ายๆนะครับแต่ไม่ว่าตรรกะนั้นจะดูสมเหตุสมผลแค่ไหนก็ตามนะครับแต่เราเปลี่ยนความจริงของพระเจ้าไม่ได้บางคนมีความฉลาดชอบตั้งคำถามเพื่อทำให้ตัวเองเข้าใจแบบฉบับของเราเองแล้วเราก็ไม่สนใจว่าคนอื่นเขาคิดยังไงเราคิดว่าเรื่องอย่างเงี้ยมันจริงก็คือจบแค่นี้ก็แล้วกันพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่อันตรายมากนะครับข้อพระคัมภีร์ในวันนี้นะครับจะบอกถึงเงื่อนไขของเรานะครับในการที่เราจะเข้าไปสู่อาณาจักรของพระเจ้าหรือถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าวันนี้เราจะทำความเข้าใจว่าวีซ่าในการเข้าแผ่นดินสวรรค์นั้นทำอย่างไรการที่คนคนหนึ่งจะเดินเข้าแผ่นดินสวรรค์จะเดินผ่านการพิพากษาของพระเจ้านั้นจะต้องมีสิ่งใดบ้างที่ต้องระมัดระวังพระคัมภีร์ยังบอกถึงปลายทางด้วยนะครับว่าถ้าหากว่าเราพลาดจากการเข้าไปสู่อาณาจักรของพระเจ้าแล้วเราก็จะไม่เหลือทางเลือกใดๆอีกเลยนอกจากบึงไฟนรกซึ่งอาจจะฟังดูน่ากลัวนะครับแต่เราก็เปลี่ยนความจริงนี้ไม่ได้เพราะถ้าไม่เข้าอาณาจักรของพระเจ้ามันก็เหลืออีกเพียงแค่ทางเดียวคือไปสู่บึงไฟนรกเราทุกคนรู้ว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะมาพิพากษาทุกคนในโลกนี้ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องถามนะครับว่าเราจะเตรียมตัวที่จะรับมือกับเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรจะทำยังไงดีถ้าเหตุการณ์วันนั้นมาถึงเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นั้นจะมาถึงเมื่อไหร่ดังนั้นคำเทศนาในวันนี้จะเกี่ยวข้องกับการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าในหัวข้อเรื่องอ่อเจ้าพร้อมแล้วหรือยังอ
ก็อาจจะเกาะติดสถานการณ์บ้านเมืองเล็กน้อยนะครับหรือคุณพร้อมแล้วหรือยังท่านเลือกเอาแล้วกันนะครับท่านชอบแบบไหนแต่ขอให้อเจ้าอย่าได้เป็นทุกข์ในเรื่องนี้เลยจงตั้งใจฟังคำเทศนาเถิดเอเมนไหมครับฟิลิปปีบทที่4ข้อ5นะครับขอให้จิตใจที่อ่อนสุภาพของท่านประจักษ์แก่คนทั้งปวงองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงใกล้ทรงอยู่ใกล้แล้วนี่คือสิ่งที่เปาโลหนุนใจคนในยุคนั้นนะครับให้รักษาใจให้ถูกต้องใจถูกต้องการกระทําก็ถูกต้องเปาโลบอกว่าให้เรามีความรักเหมือนพระเยซูให้เรามีความอ่อนสุภาพในการดำเนินชีวิตสำแดงความรักสำแดงความอ่อนสุภาพให้กับคนรอบข้างได้เห็นเพื่อที่ว่าข่าวประเสริฐที่เราจะประกาศกับคนเหล่านั้นก็จะมีน้ำหนักจริงไหมครับว่าเราชื่นชมคนที่มีจิตใจดีใช่ไหมครับเราชื่นชมคนที่มีความอ่อนสุภาพเราสัมผัสความรักของพระเจ้าผ่านชีวิตของใครบางคนได้วันนี้หากท่านต้องการให้การประกาศข่าวประเสริฐของตัวท่านเองมีน้ำหนักนะครับจงประกาศด้วยชีวิตจริงๆของท่านเอเมนนะครับนอกจากจิตใจที่ดีแล้วนะครับจะช่วยทำให้เราพาคนมารู้จักพระเจ้าได้ง่ายนะครับคริสเตียนยังมีอีกหนึ่งคุณลักษณะนะครับคือจะต้องมีความอดทนผมใช้คำว่าทรหดอดทนกันแล้วกันนะครับจะได้ดูว่าเรามีความหนักแน่นเรามีความอึดที่จะสู้กับทุกปัญหานะครับยากอบบทที่5ข้อ8ท่านทั้งหลายก็ต้องอดทนอย่างนั้นจงทำใจให้ดีไว้เพราะการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้มาแล้วใกล้มาแล้วนะครับแต่พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่แต่ขอให้รู้ว่าใกล้มาแล้วพระคัมภีร์ NIV ภาคภาษาอังกฤษได้ใช้คำว่า you too be patient and stand firm the Lord's comingis near ก็มีความหมายเหมือนกันครับว่าเราต้องยืนหยัดมั่นคงเราต้อง stand firm วันเวลาของพระเจ้าใกล้มาแล้วยากอบได้หนุนใจให้ผู้เชื่อในยุคนั้นนะครับมีความอดทนจงรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างมีความมั่นใจเรามักจะใช้ทับศัพท์คำว่าเราต้อง firm เราต้อง stand firm นะครับก็เหมือนกันแล้วครับวันนี้ไม่ว่าเหตุการณ์อะไรก็ตามให้ท่านบอกตัวท่านเองว่าเราจะต้องมีความมั่นคงต้องยืนหยัดต้อง stand firm เหมือนชาวนาที่รอคอยฝนชุกปลายฤดูเมื่อฝนตกแล้วก็จะมีการเก็บเกี่ยวพืชผลเป็นแน่ชาวนาก็ต้องรอคอยด้วยใจจดจ่อถึงแม้ตอนนี้ฝนยังไม่มาแต่ก็ต้องอดทนรอคอยด้วยความหวังว่าจะมาแน่และถ้ามาเมื่อไหร่เราก็จะได้เก็บเกี่ยวเราก็จะได้พืชผลจากการเก็บเกี่ยวนั้นวันนี้ขอให้ทุกคนนะครับเปรียบตัวเองเหมือนกับสถานการณ์ที่ท่านกำลังเจออยู่ตอนนี้ให้เหมือนกับท่านกำลังรอคอยท่านอาจจะเป็นชาวนาที่รอคอยฝนที่มาจากพระเจ้ารอคอยด้วยความเชื่อรอคอยด้วยความหวังใจและฝนของพระพรจะตกลงมาในชีวิตของท่านเป็นแน่เอเมนไหมครับบทเพลงบทหนึ่งของดาวิดนะครับที่บันทึกไว้ในลักษณะเดียวกันนะครับว่าจิตใจของข้าพเจ้ารอคอยองค์เจ้านายยิ่งกว่าคนยามคอยเวลารุ่งเช้ายิ่งกว่าคนยามคอยเวลารุ่งเช้าได้บันทึกถึง2ครั้งนะครับนี่เป็นการบอกถึงท่าทีของการรอคอยที่มีความหวังและความอดทนกษัตริย์ดาวิดรู้ว่าการรอคอยพระเจ้าจะต้องมีเวลาและเวลาของพระเจ้าก็อยู่ในการควบคุมของพระเจ้าหน้าที่ของเราวันนี้คือต้องอดทนและเพียรรอคอยเวลาที่ดีที่สุดก็คือเวลาของพระเจ้าไม่ใช่เวลาที่เราต้องการเห็นไหมครับคนในยุคนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับทำอะไรก็ต้องอดทนอย่าให้ความยากลำบากอย่าให้ปัญหาอย่าให้การรอคอยอย่าให้ดีเลย์ที่เกิดขึ้นในคำอธิษฐานของเราเมื่อพระเจ้าตอบคำอธิษฐานเราช้าบางทีเราก็รู้สึกอึดอัดเราก็รู้สึกไม่สบายใจว่าทำไมพระเจ้าไม่ได้ฟังสิ่งที่เราอธิษฐานหรือและน่าเสียดายหลายๆคนที่ไม่ได้อดทนรอคอยเขาก็ได้ละทิ้งความเชื่อไปวันนี้ผมอยากหนุนใจทุกท่านในห้องประชุมนี้นะครับว่าท่านจะเห็นผลดีในบั้นปลาย
ของความทรหดอดทนของท่านความอึดของท่านจะเห็นการเก็บเกี่ยวความทรหดอดทนของท่านจะเห็นการเฉลิมฉลองในวันข้างหน้าเห็นไหมครับไม่ว่าท่านกำลังเผชิญเหตุการณ์ใดก็ตามนะครับไม่ว่าท่านกำลังรอคอยสิ่งใดรอคอยสิ่งที่ยากรอคอยสิ่งที่มานานแล้วนะครับก็ขอให้รู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รู้ว่าเวลาที่ดีที่สุดคือเวลาที่พระองค์จัดเตรียมให้กับท่านข้อพระคัมภีร์เหล่านี้กำลังเตือนเราว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาในไม่ช้าเราต้องถามตัวเราอีกครั้งนะครับว่าและถ้าพระองค์จะกลับมาในไม่ช้าเนี่ยเราจะทำอย่างไรดีพี่น้องลองไปสะกิดคนข้างๆสิครับว่าแล้วจะทำอย่างไรดีแล้วจะทำอย่างไรดีนะครับถ้าเราก็รู้ทั้งรู้ว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาจะทำอย่างไรดีสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้ยินสิ่งที่อาจารย์ธนนท์ได้เทศนานะครับพูดถึงเรื่องของไทม์เฟรมใช่ไหมครับพูดถึงเรื่องของกรอบเวลาวันนี้เราต้องเข้าใจเรื่องนี้อย่างถ่องแท้ว่าถ้าเราให้สำคัญกับกรอบเวลานี้ก็คือวันนี้นะครับจนถึงวันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมากรอบเวลานี้จะยาวเท่าไหร่เราก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่เรารู้ว่ากรอบเวลานี้มันมีจริงเพียงแค่รู้ว่ามันมีจริงนะครับเราก็ทำส่วนของเราอย่างเต็มที่ไม่ว่าวันที่สิ้นสุดจะเป็นวันที่เมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรแต่ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันนั้นเราก็ทำทุกอย่างอย่างดีที่สุดเราก็พร้อมแล้วที่จะเดินไปถึงวันนั้นได้วันนี้ถ้าเรามีกรอบเวลาที่ชัดเจนเรามองเห็นเวลาแบบนี้ชัดเจนนะครับเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่มีความสุขเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่ดำเนินชีวิตอย่างมีสติปัญญาหรือเป็นคนที่อาจารย์ถนนเรียกว่าเป็นคนฉลาดเรามาดูประการที่หนึ่งครับเราจะเตรียมรับมือกับไทม์เฟรมตรงนี้ได้อย่างไรนะครับเตรียมความคิด prepare your thoughts ให้เราระวังในเรื่องนี้มากๆนะครับเพราะความคิดที่ถูกการกระทำก็ถูกความคิดของเราจึงเปรียบได้กับเป็นเข็มทิศในชีวิตของเราคนไปทางผิดไม่ใช่เพราะว่าเดินผิดหรอกครับคนไปทางผิดก็เพราะว่าคิดผิดตั้งแต่ต้นแต่ไอ้ที่เดินผิดก็เพราะว่าคิดผิดวันนี้ถ้าเราต้องการเป็นคนที่เดินถูกเราต้องเริ่มต้นให้ความคิดของเราเนี่ยถูกพระเจ้าดูแลเป็นความคิดที่พระเจ้านำเป็นเข็มทิศฝ่ายวิญญาณในชีวิตของเรา 1.1 พระเยซูจะเสด็จกลับมาอย่างแน่นอนถูกบันทึกไว้ในข้อ31นะครับตั้งแต่คริสตจักรสมัยแรกก็มีความคิดและการตอบสนองอยู่หลายแบบในเรื่องนี้เรามาฟังนะครับกลุ่มคนที่เชื่อว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาในเร็วนี้เขาก็ไม่ยอมทำอะไรเลยเพราะเขารู้สึกว่าก็พระเยซูจะเสด็จกลับมาในเร็วนี้อยู่แล้วนี่แล้วเราจะทำอะไรได้อีกเขาก็ตั้งหน้าตั้งตารออย่างเดียวส่วนกลุ่มคนที่ไม่เชื่อว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาเขาก็ใช้ชีวิตอย่างไม่มีแก่นสารไม่ระมัดระวังไม่สนใจและตัวเราล่ะครับวันนี้เราจะเป็นคริสเตียนที่คิดแบบไหนครับพี่น้องคิดตามผมอยู่ใช่ไหมครับเราจะเป็นแบบที่ไม่เชื่อเรื่องการเสด็จกลับมาของพระเยซูก็เลยไม่ต้องสนใจอะไรเลยดำเนินชีวิตตามใจปรารถนาของเราไม่ระมัดระวังในการคิดอ่านทำสิ่งต่างๆหรือเราจะเป็นแบบที่เชื่อว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาแต่ก็ไม่ทำอะไรเลยก็รออย่างเดียวพี่น้องครับไม่ว่าท่านอาจจะเลือกแบบที่หนึ่งหรือแบบที่สองนะครับผลลัพธ์มันก็เหมือนกันจริงไหมครับไม่ว่าจะเลือก A หรือ B คำตอบมันก็คืออันเดียวกันคือพลาดไปจากแผนการของพระเจ้าดังนั้นเราทุกคนที่นี่เราต้องคิดในแบบที่สามที่เชื่อว่าการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูนั้นจะเกิดขึ้นจริงในวันข้างหน้าและวันนี้เราจะเตรียมชีวิตของเราให้พร้อมเสมอเอเมนไหมครับเราจะเตรียมชีวิตของเราให้พร้อมเมื่อวันนั้นมาถึงเราจะเป็นคนหนึ่งที่ยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้าด้วยความมั่นใจว่าเรารู้แล้วว่าเวลานี้จะมาถึงเป็นแน่และเราก็ได้รักษาชีวิตของเราอย่างถูกต้องพระคัมภีร์ไม่ได้ระบุวันเวลาว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาเมื่อไหร่แต่เรารู้ว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาอย่างแน่นอนพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้อย่างชัดเจนเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่า
เรื่องนี้ไม่ใช่ตำนานเรื่องนี้ไม่ใช่นิทานแต่เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นจริงมาระโกบทที่13ข้อ32ถึง35ได้บันทึกว่าแต่วันนั้นโมงนั้นไม่มีใครรู้ถึงบรรดาทูตสวรรค์หรือพระบุตรก็ไม่รู้รู้แต่พระบิดาองค์เดียวจงเฝ้าระวังและอธิษฐานอยู่เพราะท่านไม่รู้ว่าเวลานั้นจะมาถึงเมื่อไหร่เหมือนเจ้าของบ้านคนหนึ่งที่ออกจากบ้านไปทางไกลมอบอำนาจให้แก่บ่าวทุกคนและให้รู้การงานตนว่ามีหน้าที่อะไรและได้สั่งนายประตูให้เฝ้าบ้านอยู่เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังอยู่เพราะท่านจะไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านจะมาเมื่อไหร่จะมาเวลาค่ำหรือเที่ยงคืนหรือไก่ขันหรือรุ่งเช้าเหมือนกันเลยครับวันนี้เราก็เหมือนกับเป็นคนที่คอยดูแลสิ่งที่พระเจ้าสั่งให้ทำพระเจ้าจะมาเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้แต่วันนี้สิ่งที่เราควรทำคือจงเฝ้าระวังและอธิษฐานอยู่เสมอคำว่าเฝ้าระวังและอธิษฐานหมายถึงการรักษาชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราไม่ให้มีข้อบกพร่องและเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาเราก็ยังเป็นลูกแกะที่เชื่อฟังพระองค์อยู่ยังมีชีวิตที่ถูกต้องกับพระองค์อยู่เราไม่ได้ละเลยหน้าที่ของเราในการดูแลบ้านเราไม่ได้ละเลยหน้าที่ที่พระองค์สั่งให้เราทำชีวิตของเราก็ยังเข้มข้นเหมือนวันแรกที่เรามาเชื่อและยังเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ 1.2 พระเยซูเสด็จกลับมาเพื่อการพิพากษาวันสำคัญวันนั้นที่หลายคนเชื่อหลายคนไม่เชื่อนะครับแต่วันนั้นพระองค์จะเสด็จกลับมาเพื่อการพิพากษาเรามาฟังเรื่องนี้ดูนะครับที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งจะมีการสอบในวันพรุ่งนี้นิสิต4คนนะครับได้ใช้เวลากับการเล่นเกมจนดึกดื่นและไม่พร้อมที่จะไปสอบทั้ง4คนก็ได้ออกอุบายว่าเอาล่ะเราคงจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้เราจะเอาดินมาทาหน้าทาตัวแล้วเราก็จะไปบอกอาจารย์ว่าเมื่อคืนนี้เราไปงานแต่งงานขากลับรถยางแตกแล้วเราก็ต้องเข็นรถกลับบ้านเราเหนื่อยมากเราต้องไปบอกอาจารย์แบบนี้ดีไหมและรุ่งขึ้นทุกคนก็ไปบอกอาจารย์แบบนี้นะครับว่าเมื่อคืนไปงานแต่งงานยางแตกเข็นรถกลับบ้านดูที่อาจารย์ดูหน้าตาผมเลอะเทอะไปหมดเลยผมขอไม่สอบวันนี้ได้ไหมขอเลื่อนเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมจริงๆเขาเพียงแต่เล่นเกมดึกไปหน่อยเท่านั้นเองนะครับแต่พี่น้องครับอาจารย์ก็น่ารักมากนะครับอาจารย์ก็เห็นใจอาจารย์ก็บอกว่าเอาละก็น่าเห็นใจนะเอางี้กลับมาสอบวันถัดไปแล้วกันนะและเมื่อวันนั้นมาถึงนะครับนิสิตก็มาพร้อมกันและอาจารย์ก็บอกว่าเอาละพวกคุณทั้ง4คนเนี่ยจะได้สอบใหม่นะแต่จะสอบกันคนละห้องและคำถามในข้อสอบนะครับจะมีเพียงแค่2ข้อเท่านั้นคะแนนจะเต็ม100คำถามที่1ถามว่านะครับรถที่ขับไปงานแต่งงานคือรถยี่ห้ออะไรช่วยอยู่กันคนละห้องด้วยนะครับต่างคนก็ต่างเขียนนะคำถามที่2ยางที่แตกนั้นคือยางเส้นไหน2คำตอบนี้ถ้าตอบถูกอาจารย์จะถือว่าผ่านพี่น้องครับเรื่องนี้เรายกมาเป็นเพียงแค่ข้อคิดเฉยๆนะครับพี่น้องได้ข้อคิดอะไรครับการพิพากษาที่จะมาถึงเรานั้นขอเลื่อนไม่ได้การพิพากษาจะไม่สามารถขอเลื่อนได้เหมือนกับการสอบในโรงเรียนทั่วๆไปและยิ่งไปกว่านั้นการพิพากษาจะอยู่บนความจริงที่ไม่มีใครสามารถที่จะปิดบังได้ไม่มีใครสามารถซ่อนเร้นได้ไม่มีใครสามารถมาเตรียมกันได้ถึงแม้จะเอาดินมาโปะหน้าทำตัวให้เลอะเทอะแต่ก็ไม่สามารถปิดบังความจริงที่พระเจ้ามองเห็นได้วันนี้เราต้องพร้อมจริงๆพร้อมจนขนาดที่เรียกว่าเราต้องเริ่มเดี๋ยวนี้เลยชีวิตที่ถูกต้องจะต้องเริ่มเดี๋ยวนี้เอเสเคียล34ข้อ17พระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเจ้าทั้งหลายผู้เป็นฝูงแพะแกะของเราเอ๋ยดูเถิดเราจะพิพากษาระหว่างแกะกับแกะระหว่างแกะผู้กับแพะผู้น่าสนใจไหมครับที่พระเจ้าจะแยกแกะออกจากแกะ
เราเคยแต่ได้ยินว่าแยกแพะออกจากแกะแต่ข้อนี้บอกว่าพระเจ้าจะแยกแกะออกจากแกะดูเหมือนว่าหน้าตาของแกะเนี่ยก็จะดูคล้ายๆกันนะครับวิ่งวิ่งไปกระโดดไปกระโดดมาเต้นไปเต้นมาก็ดูไม่ค่อยต่างกันนะครับแต่พี่น้องเชื่อไหมครับว่าสายพระเนตรของพระเจ้านั้นแหลมคมนักในวันแห่งการพิพากษาสายพระเนตรของพระเจ้าจะสามารถบอกได้ว่าแกะตัวไหนทำอะไรแกะตัวไหนไม่ทำอะไรการตรวจสอบชีวิตของแกะก็จะเกิดขึ้นและในวันพิพากษาพระเจ้าก็จะได้ให้รางวัลตามการกระทำของแกะแต่ละคนซึ่งหมายถึงพวกเราในโลกนี้แน่นอนครับผู้เชื่อก็คือผู้เชื่อเป็นลูกของพระเจ้าแล้วแต่นี่เป็นการตัดสินนี่เป็นการปกครองกันในบ้านของพระเจ้าที่พระเจ้าจะบอกว่าลูกคนนี้กับลูกคนนี้ย่อมไม่เหมือนกันบำเหน็จรางวัลย่อมมีความแตกต่างการกล่าวรายงานของเรากับพระเจ้าจึงเป็นการกล่าวรายงานแบบส่วนตัวเราจึงไม่สามารถที่จะบิดพริ้วเราจึงไม่สามารถที่จะชวนใครไปเป็นเพื่อนได้การกล่าวรายงานคือต้องบอกกับพระเจ้าในสิ่งที่ท่านทำและสิ่งที่ท่านไม่ได้ทำและแม้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าก็รู้อยู่แล้วนะครับแต่พระเจ้าก็ต้องการให้เราได้พูดออกจากชีวิตของเราออกจากปากของเราวันนี้เราพร้อมหรือยังครับที่เราจะยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้าและบอกถึงสิ่งที่เราได้ทำในยุคสมัยของเราในไทม์เฟรมในกรอบเวลาชีวิตของเราเรามาดูอีกคำหนึ่งนะครับที่เราอาจจะได้ยินบ่อยก็คือพระเจ้าจะแยกแพะออกจากแกะแกะหมายถึงผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์อยู่เบื้องพระหัตถ์ขวาของพระองค์เชื่อในการวายพระชนของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนในการไถ่บาปเราและเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ได้ฟื้นคืนพระชนและมีชัยชนะเหนือความตายนี่คือหมายถึงแกะที่เป็นผู้เชื่อและจะมีชื่ออยู่ในหนังสือแห่งชีวิตส่วนแพะหมายถึงผู้ที่ไม่เชื่อหรือปฏิเสธความเชื่อก็จะอยู่เบื้องพระหัตถ์ซ้ายของพระองค์ซึ่งพระเจ้าเรียกคนกลุ่มนี้ว่าเป็นแพะซึ่งจะต้องเข้ารับการพิพากษาและต้องออกไปรับโทษข้อคิดตรงนี้ผมอยากให้เราดำเนินชีวิตให้เราเหมือนแกะจริงๆอย่าให้เราเป็นแกะที่ดำเนินชีวิตเหมือนแพะอย่าให้เราเป็นผู้เชื่อที่ดำเนินชีวิตคล้ายกับผู้ไม่เชื่อวันนี้เราไม่ตัดสินกันนะครับว่าใครเป็นแพะแบบไหนใครเป็นแกะแบบไหนนะครับแต่พระเจ้าเท่านั้นครับที่ยังรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของเราแต่ละคนสิ่งที่เราควรทำวันนี้ก็คือกลับมาสำรวจตัวเราเองนะครับว่าถ้าระหว่างแกะกับแกะเราก็อยากเป็นแกะที่พระเจ้าพอพระทัยและแน่นอนครับเราคงแตกต่างจากแพะเป็นแน่เพราะเราเชื่อแต่เขาไม่เชื่อมัทธิว24ขอโทษครับมัทธิว25ข้อ41นะครับพระองค์จะตัดกับบรรดาผู้ที่อยู่เบื้องซ้ายพระหัตถ์ของพระองค์ว่าท่านทั้งหลายผู้ต้องแช่งสาปจงถอยไปจากเราเข้าไปอยู่ในไฟซึ่งไหม้อยู่เป็นนิดซึ่งเตรียมไว้สำหรับมารร้ายและสมุนของมันนั้นดูเหมือนว่าความเชื่อกับความไม่เชื่อส่งผลที่รุนแรงมากใช่ไหมครับพระคัมภีร์บันทึกไว้ว่าจะต้องเข้าไปอยู่ในไฟซึ่งไหม้อยู่นิรันดร์กาลพี่น้องครับวันนี้ถึงเวลาแล้วใช่ไหมครับที่เราต้องเร่งเวลาที่จะนำคนที่เรารู้จักมาหาพระเจ้าเอเมนไหมครับที่เราคิดว่าเราจะประกาศพรุ่งนี้ก็คงต้องเป็นเย็นนี้แล้วล่ะครับที่คิดว่าจะประกาศสัปดาห์หน้าคงต้องเป็นพรุ่งนี้และที่ยังไม่ได้วางแผนเลยนะครับท่านก็ต้องรีบตัดสินใจวันนี้ประการที่2ครับนอกจากวิธีคิดของเราต้องตั้งให้ถูกประการที่2คือต้องเตรียมชีวิตบันทึกไว้ในข้อ35ถึง46นะครับ
การเตรียมชีวิตให้พร้อมนั้นเป็นการสำแดงชีวิตออกต่อคนรอบข้างต่อที่สาธารณะต่อสังคมทั้งสังคมที่เชื่อสังคมในคริสตจักรและต่อสังคมที่ไม่เชื่อหรือสังคมในโลกนี้เราก็ต้องดำเนินชีวิตให้ถูกต้องคนที่รักษาชีวิตของตัวเองก็จะเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญาใช้ชีวิตอย่างมีความระมัดระวังใช้ชีวิตแบบมีความชัดเจนไม่ใช่แบบเทาๆไม่ใช่แบบซ่อนความบาปเอาไว้วันนี้แก่ของพระเจ้าจะไม่ซ่อนความบาปเอเมนไหมครับจะไม่ล้อเล่นกับความบาปจะไม่มีเงื่อนไขกับความบาปแต่เรารู้ว่าบาปก็คือสิ่งที่พระเจ้ารังเกียจเราก็จะไม่ทำถ้าเราบอกว่าเราอยากเหมือนพระเจ้าเราอยากเหมือนพระเยซูแต่เรายังทำบาปอยู่เราก็มุสาการที่เราบอกว่าเรารักพระเจ้าเราก็เป็นคนที่พูดไม่จริงวันนี้ทางเดียวนะครับคือกลับใจใหม่เพื่อที่เราจะไม่ดูหมิ่นพระกรุณาคุณของพระเยซูคริสต์ของพระเจ้าที่รักเราการพิพากษาในวันสุดท้ายจะถือเป็นที่สิ้นสุดเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้อีกแล้วจะดีไหมครับวันนี้ถ้าเราจะดำเนินชีวิตเหมือนอย่างที่พระองค์สอนเราดำเนินชีวิตอยู่ในความชอบธรรมดำเนินชีวิตอยู่ในความบริสุทธิ์แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องหวาดกลัวเมื่อวันพิพากษาวันนั้นมาถึงเราก็เดินเข้าไปสู่บัลลังก์ของพระเจ้าด้วยความมั่นใจเหมือนกับนิสิตนักศึกษาที่เมื่อเขาเตรียมพร้อมแล้วเขาก็เดินเข้าประตูห้องสอบอย่างมั่นใจเหมือนกับคนที่จะไปสมัครงานถ้าเขาเตรียมพร้อมมาแล้วเขาจะเดินเข้าไปในห้องสมัครงานโดยที่เขาไม่ต้องกังวลใจนักกีฬาที่ซ้อมมาพอแล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องหวาดกลัวสนามก็ไม่ตื่นสนามไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นไปด้วยความมั่นใจวันนี้บอกกับตัวเองสิครับว่าถ้าวันพิพากษาวันนั้นมาถึงเนี่ยเราจะเป็นคนหนึ่งที่เดินไปสู่การพิพากษาด้วยความมั่นใจพี่น้องบอกตัวเองสิครับว่าข้าพเจ้าจะเดินไปสู่การพิพากษาด้วยความมั่นใจ1ยอห์นบทที่4ข้อ17 1ยอห์นบทที่4ข้อ17ความรักของเราจึงสมบูรณ์ในข้อนี้เพื่อเราจะมีความมั่นใจในวันพิพากษาเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไรเราในโลกก็เป็นเช่นนั้นผมอยากจะให้เราขีดเส้นใต้คำนี้นะครับว่าพระองค์เป็นเช่นไรเราก็เป็นเช่นนั้นเราก็รู้อยู่แล้วว่ามาตรฐานของพระเจ้าเป็นอย่างไรจากการอ่านพระคัมภีร์จากการถูกสอนแล้วเราก็ดำเนินชีวิตอย่างนั้นสิครับมาตรฐานชีวิตของเรากับมาตรฐานที่พระเจ้าวางไว้มันก็ตรงกันแล้ววันแห่งการพิพากษามาถึงเราก็จะเดินอย่างสง่างามไปสู่ประตูนั้นไปสู่เส้นตรงนั้นโดยที่ไม่ต้องรู้สึกว่าเอ๊ะเรื่องนี้พระเจ้าจะรู้ไหมเรื่องนี้พระเจ้าจะคิดอย่างไรพี่น้องครับจงให้พระชนะของพระเจ้าเติบโตในชีวิตของเราเพื่อเราจะไม่ดำเนินชีวิตอยู่ในมาตรฐานของสังคมพี่น้องทราบดีใช่ไหมครับมาตรฐานของสังคมคืออะไรตรงกันข้ามกับมาตรฐานของพระเจ้าวันนี้เราจะไม่เดินตามค่านิยมของสังคมที่หลอกเราให้เราเข้าใจสิ่งที่ไม่ถูกหลายๆข้อวันนี้ถ้าเรามีปัญญาของพระเจ้าสังคมหลอกเราไม่ได้เอเมนไหมครับทำอะไรก็ต้องรับผลอย่างนั้นต้นไม้ดีย่อมให้ผลดีต้นไม้เลวย่อมให้ผลเลววันนี้เราต้องกลับมาสำรวจชีวิตของเราเราคงไม่ตัดสินกันนะครับว่าใครเป็นอย่างไรแต่พระเจ้าจะเป็นพระเจ้าที่มองทะลุในชีวิตของเราว่าเราเป็นต้นไม้ดีหรือต้นไม้เลวบิลลี่ซันเดย์นะครับได้กล่าวไว้อย่างน่าฟังว่าการมาโบสถ์ไม่ได้ทำให้เราเป็นคริสเตียนเหมือนการที่เราเข้าไปอยู่ในโรงรถก็ไม่ได้ทำให้เราเป็นรถจริงไหมครับถ้าหากว่าการมาโบสถ์เนี่ยไม่ได้เป็นตัวกำหนดว่าเราจะเป็นคริสเตียนแล้วเราเข้าไปในโรงรถเราจะเป็นรถเหรอเราเข้าไปในโรงรถเราก็ยังเป็นเราเหมือนเดิมจริงไหมครับ
การที่เราจะกำหนดว่าเราเป็นคริสเตียนเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่อยู่ในโบสถ์อย่างเดียวแต่สิ่งที่จะกำหนดความเป็นคริสเตียนของเราจะต้องอยู่ที่การประพฤติของเราในแต่ละวันต่างหากไม่ใช่เพียงแค่วันอาทิตย์วันเดียวรถจะเป็นรถเนี่ยมันต้องออกไปวิ่งมันจึงจะถูกเรียกว่ารถพี่น้องครับวันนี้การพิพากษาในอนาคตจะขึ้นอยู่กับการรับใช้ในชีวิตของเราว่าเราปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างไรความรักของพระเยซูบริบูรณ์ในชีวิตของเราหรือไม่เราใช้ของประทานของเราที่มีอยู่อย่างเต็มที่หรือเปล่าหรือเราใช้ความสามารถของเราเอื้อประโยชน์แต่ความสุขของเราแต่เพียงคนเดียวให้ประโยชน์กับคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งแต่ไม่ได้อารักขาของประทานที่เรามีให้กับอาณาจักรของพระเจ้าและพี่น้องครับท่าทีของเราที่น่าสนใจคือพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าสนใจท่าทีของเราในการปฏิบัติต่อคนเล็กน้อยคนส่วนใหญ่มักจะไม่ให้ความสำคัญกับคนที่ไม่ได้สร้างประโยชน์กับเราแต่พระคัมภีร์ไม่ได้สอนเราแบบนั้นพระคัมภีร์บอกว่าให้เราสนใจทุกคนแม้เขาจะเป็นคนที่ต่ำต้อยในสังคมแม้เขาจะเป็นรปภ.แม้เขาจะเป็นแม่บ้านแม้เขาจะเป็นคนกวาดถนนแต่พระเจ้าก็สนใจว่าเราประพฤติตัวต่อบุคคลเหล่านั้นอย่างไรในข้อ35ถึง36นะครับพระองค์ตรัสว่าพระองค์ตรัสกับผู้ที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ว่าเมื่อเราหิวท่านทั้งหลายก็ได้จัดหาให้เรากินเรากระหายน้ำท่านก็ให้เราดื่มเราเป็นแขกแปลกหน้าท่านก็ได้ต้อนรับเราไว้เราเปลือยกายท่านก็ได้ให้เรานุ่งห่มเมื่อเราต้องจำอยู่ในพันธนาการท่านก็ได้มาเยี่ยมเราพระเยซูได้กำชับให้เหล่าสาวกกระทำดีต่อกันเพื่อช่วยเหลือกันและแสดงความรักออกมาเป็นการกระทำพระเยซูบอกว่าถ้าหากว่าท่านกระทำดีต่อคนเหล่านั้นก็เหมือนกับกระทำดีต่อเราเช่นกันมาระโกบทที่9ข้อ41นะครับบอกว่าเพราะเราบอกความจริงแก่ท่านว่าผู้ใดจะเอาน้ำถ้วยหนึ่งให้พวกท่านดื่มเพราะท่านทั้งหลายเป็นฝ่ายพระคริสต์ผู้นั้นจะขาดบำเหน็จก็หาไม่ได้พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูได้กำชับสาวกให้ดูแลกันและกันแม้แต่เรื่องเล็กน้อยเอาใจใส่ดูแลกันและกันน้ำถ้วยหนึ่งอาจจะเปรียบหมายถึงสิ่งเล็กน้อยที่เรากระทำต่อกันแต่ก็นับได้อยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้าวันนี้เราต้องทำดีต่อกันและกันเห็นไหมครับมีอยู่3สิ่งนะครับ3ด้านที่เราจะทำดีต่อกันและกันที่เราอาจจะเข้าใจง่ายๆนะครับว่า1 นะครับที่เราจะทำดีต่อกันได้ก็คือการดูแลฝ่ายกายภาพดูแลพี่น้องที่มีความเดือดร้อนประสบกับความจำกัดกับปัญหาความขาดแคลนความเจ็บป่วยเราก็สามารถที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนกับเขาเราเรียกว่าการดูแลทางฝ่ายกายภาพการดูแลฝ่ายจิตใจแล้วครับให้เราทั้งหลายดูแลและหนุนใจกันให้กำลังใจกันในวันทุกโศกปลอบประโลมกันในวันที่อ่อนแออธิษฐานเผื่อกันรักษาใจให้อยู่ในทางของพระเจ้าและด้านที่3การดูแลฝ่ายจิตวิญญาณเราจะสอนพระวจนะให้กับพี่น้องของเราผู้เลี้ยงทั้งหลายฟังให้ดีนะครับท่านจะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ต่อพระเจ้าด้วยการดูแลฝูงแกะทำให้ฝูงแกะของเราอ้วนพีด้วยพระคำของพระเจ้าไม่ใช่ด้วยอาหารบางอย่างนะครับอ้วนพีในฝ่ายวิญญาณหนุนใจให้เขามีชีวิตแห่งการอธิษฐานหนุนใจให้เขาเติบโตขึ้นและทั้ง3ด้านนี้นะครับเราสามารถใช้สถานที่เรียกว่ากลุ่มแคร์การสามัคคีธรรมของเราในการเลี้ยงดูแกะของเราให้เติบโตขึ้นได้นะครับพระเยซูยังบอกกับสาวกอีกด้วยว่าการกระทำดีของผู้เชื่อนั้นต้องแสดงออกมาเป็นธรรมชาติชีวิตพี่น้องคิดคำว่าเป็นธรรมชาติชีวิตแสดงออกมาแบบมันไม่ใช่เป็นบทบาทมันไม่ใช่เพราะเราใส่เสื้อตัวนี้เราจึงต้องทำแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่าเรามีตำแหน่งแบบนี้เราจึงต้องทำแบบนี้แต่มันเป็นการสำแดงออกเป็นธรรมชาติเราปฏิบัติต่อเขาโดยที่เราไม่ได้คิดว่าเขาจะเป็นคนมั่งมีหรือคนที่ยากจนไม่ว่าเขาจะเป็นคนใหญ่โตหรือเป็นคนเล็กน้อยเราก็ทำแบบนี้กับคนทั่วๆไป
ในข้อ37ถึง39นะครับเราจะเห็นได้ว่าผู้ที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์นั้นได้ลืมสิ่งดีๆที่พวกเขาทำไปแล้วเขาก็เลยถามพระเยซูว่าข้าพระองค์ทำเช่นนั้นกับพระองค์หรือข้าพระองค์ได้ดูแลพระองค์อย่างนั้นหรือดูแลเมื่อไหร่อ่ะพี่น้องครับถ้าหากว่าเราบอกว่าเอ๊ะผมเคยช่วยเหลือคุณเหรอผมเคยเอาอาหารให้คุณเหรอผมเคยแก้ไขปัญหาให้คุณหรือเนี่ยแสดงว่าเราจำไม่ได้เลยนะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับเป็นการกระทำดีเป็นธรรมชาติชีวิตของเราจนกระทั่งเราไม่ได้จดจำมาเลยถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในอยู่ในชีวิตของเราอยู่ใน DNA ของเราว่าการทำดีมันเป็นธรรมชาติแล้วเราก็ไม่เคยจดจำเลยว่าเราได้ทำดีอะไรไปบ้างแล้วมัทธิว6ข้อ3ถึง4นะครับฝ่ายท่านทั้งหลายเมื่อทำทานอย่าให้มือซ้ายรู้การซึ่งมือขวากระทำนั้นทานของท่านจะเป็นทานลับพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับจะทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่านพระองค์บอกว่าการทำดีไม่ต้องโอ้อวดใครจบแล้วก็จบไปหากทำดีแล้วเป่าแตรไปข้างหน้าท่านก็ได้บำเหน็จจากปากมนุษย์แต่เราจะไม่ได้บำเหน็จในสวรรค์เพราะฉะนั้นวันนี้จงทำดีเป็นธรรมชาติและไม่ต้องเป่าประกาศให้ใครรู้และสิ่งสำคัญนะครับที่ผมอยากจะย้ำอีกครั้งนะครับเรื่องของการพาคนมารู้จักพระเจ้าอย่าให้เราลังเลในการสำแดงความเชื่อในการประกาศข่าวประเสริฐในวันธรรมดาเราต้องเป็นคนหนึ่งที่ประกาศข่าวประเสริฐอยู่แล้วแม้อาจารย์เขาไม่ได้กำชับว่าสัปดาห์นี้ต้องไปประกาศเราไม่ต้องประกาศในวันที่ต้องมีซีรีส์เราไม่ต้องประกาศวันที่จะใกล้คริสต์มาสแต่เราจะประกาศในทุกวันเป็นวันธรรมดาของเราเราแต่งตัวธรรมดาวันนั้นก็เราก็ไปประกาศวันนั้นเราแต่งตัวทั้งหล่อและสวยวันนั้นเราก็จะออกไปประกาศผมอยากจะให้ท่านตั้งใจฟังเรื่องนี้นะครับหลายคนมักจะถามว่าแค่คนเดียวจะทำอะไรได้แค่คนเดียวจะทำอะไรที่มันใหญ่โตได้ขนาดไหนเชียวลองมาดูชีวิตของครูสอนหนังสือคนหนึ่งนะครับที่ชื่อเอ็ดเวิร์ดคิมบอลครูสอนหนังสือที่พยายามประกาศข่าวประเสริฐเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ในทุกโอกาสเธอประกาศกับนักเรียนเธอประกาศกับผู้คนมากมายที่เธอพบเจอและวันหนึ่งเธอก็เดินออกไปและเดินผ่านร้านขายรองเท้าอยู่ร้านหนึ่งเธอก็ไปหยุดอยู่หน้าร้านเพราะเธอก็ไม่รู้จะประกาศดีหรือไม่ประกาศดีแต่เธอรู้สึกว่าไม่ได้ฉันทำอย่างนี้มาตลอด10กว่าปีแล้วฉันต้องทำต่อไปเป็นผู้ชายนะครับคุณเอ็ดเวิร์ดคิมบอลก็ได้เดินเข้าไปในร้านขายรองเท้าเก่าๆอยู่ร้านหนึ่งเขาได้เห็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งกำลังจัดกล่องรองเท้าอยู่ในร้านนะครับและเขาก็ได้เข้าไปคุยประกาศพระกิตติคุณเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ให้เด็กหนุ่มคนนั้นฟังคุยกันอยู่นานครับทีแรกก็ไม่คิดว่าเด็กหนุ่มคนนั้นจะเชื่อแต่ไม่นานต่อมาเด็กหนุ่มคนนั้นก็เปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์พี่น้องฟังต่อดีๆนะครับชีวิตของเด็กหนุ่มคนนี้ที่ทำงานในร้านขายรองเท้านะครับในวันธรรมดาที่เอ็ดเวิร์ดก็ได้ไปประกาศนะครับต่อมาเขาได้กลายเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่นำจิตวิญญาณของคนมากมายนับหมื่นนับแสนมารู้จักพระเจ้านำความรอดจากซีกโลกหนึ่งไปยังอีกซีกโลกหนึ่งผู้รับใช้ท่านนี้ก็คือ D.L. Moody และชีวิตของ D.L. Moody ในงานรับใช้ก็เกิดผลอย่างต่อเนื่องอีกนะครับต่อมาก็ได้นำ Wilbur Chapman มาเชื่อต่ออีกผ่านการประกาศในหลายๆหมื่นหลายแสนคนและการเทศนาที่ฟื้นฟูของแชปแมนต่อมาก็ได้นำบิลลี่ซันเดย์มาเชื่ออีกและต่อมาวันอาทิตย์ที่โบสถ์คำเทศนาก็ได้มอร์ดีไคแฮมมาเชื่ออีกและวันหนึ่งที่แฮมครูเสดก็ได้ชายหนุ่มอีกคนหนึ่งที่ตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์และคนนี้ชื่อบิลลี่เกรแฮมพี่น้องเห็นไหมครับว่า
หกภาพนี้อยู่กันคนอยู่กันคนละมิติเวลาบิลลี่แกรแฮมที่อยู่ข้างล่างนะครับไม่เคยรู้จักคุณคิมบอลเลยมีแต่ดีเอลมูดดี้ที่รู้จักคิมบอลแคปแชปแมนก็ไม่รู้จักคิมบอลคุณซันเดย์คุณแฮมก็ไม่รู้จักคุณคิมบอลนี่เป็นงานที่ต่อยอดกันไปเรื่อยๆที่สานต่อกันไปเรื่อยๆจากเพียงแค่คนคนเดียวก็ทำให้งานของพระเจ้ามีผลต่อคนทั้งโลกไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับว่าการประกาศข่าวประเสริฐด้วยใจที่สัตย์ซื่อของครูสอนหนังสือคนเดียวนะครับจะสร้างอิทธิพลต่อความเชื่อของคนไปทั่วโลกพี่น้องครับวันนี้คนที่ท่านกำลังจะไปประกาศคนต่อไปในเย็นวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ตามนะครับไม่มีใครรู้หรอกครับว่าคนที่ท่านไปประกาศและเขารับเชื่อคนต่อไปคนนี้อาจจะเป็นคนที่นำจิตวิญญาณคนนับหมื่นนับแสนนับล้านมาก็ได้เอเมนไหมครับอย่าประมาทเลข1นะครับอย่าประมาทเลข1อย่ามองว่าเลข1ก็คือเลขนิดเดียวแต่เลข1ถ้าเราทำอย่างเต็มที่เราทำอย่างสุดหัวใจเลข1เลขนี้อาจจะมีเลข0ตามมาอีกนับไม่ถ้วนเอเมนไหมครับ Amen. เมื่อไม่นานมานี้นะครับผมได้ไปประกาศกับพนักงานเสิร์ฟอาหารคนหนึ่งในขณะที่ผมไปทำงานที่ประเทศลาวนะครับคนเด็กหนุ่มคนนี้เขายกอาหารมาให้ผมที่โต๊ะนะครับและระหว่างที่เขากำลังวางลงมานะครับผมก็คิดว่าไม่มีเวลาที่ผมจะรออีกแล้วผมได้ใช้เวลา 4-5 นาทีได้คุยกับเด็กหนุ่มคนนี้พูดถึงเรื่องของพระเยซูที่เขาเคยได้ยินแต่ก็ไม่รู้รายละเอียดในที่สุดผมถามเขาว่าอยากรู้จักพระเยซูไหมแล้วเขาก็ตอบว่าอยากพี่น้องครับ 4-5 นาทีกับการสนทนากับผมในระหว่างที่ก็ยกอาหารมานั้นเหมือนจะเป็นเวลาที่สั้นมากนะครับแต่มันก็ยาวพอครับที่ผมจะเล่าเรื่องราวของพระเยซูให้เขาฟังแต่มันก็นานพอครับที่เขาจะสัมผัสความรักของพระเยซูได้แล้วเขาก็ยืนต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตแล้วผมก็อธิษฐานเผื่อเขาแล้วผมบอกเขาว่าวันอาทิตย์นี้ไปโบสถ์แล้วผมก็กลับมาผมไม่รู้หรอกครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาอีกก็เป็นไปได้ครับว่าชายหนุ่มคนนี้อาจจะเป็นคนที่ไปนำจิตวิญญาณของคนอีกมากมายในประเทศลาวมาเชื่อพระเจ้าก็ได้เอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้หนึ่งคนที่ท่านไปประกาศก็ขอให้ท่านรู้ว่าหนึ่งคนนี้อาจจะพาเลขศูนย์มาอีกนับไม่ถ้วนนะครับอาจจะมีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็น10ล้านที่เกิดมาจากเพียงแค่คนคนเดียวที่ท่านไปประกาศเราได้หว่านไปพระเจ้าจะทำให้เมล็ดนั้นเกิดผลเอเมนไหมครับวันนี้ขอให้เราหว่านการเกิดผลเป็นสิ่งที่พระเจ้าจะเป็นผู้กระทำนะครับวันนี้อย่าให้เราดูถูกสิ่งเล็กน้อยที่เราได้กระทำวันนี้มันอาจจะสร้างผลที่ใหญ่โตในวันข้างหน้าอย่ามองอะไรเป็นความจำกัดไปหมดคนประกาศข่าวประเสริฐมักมองอะไรจำกัดไปหมดไม่กล้าไม่เป็นไม่รู้จะประกาศยังไงไม่พร้อมและอีกสารพัดไม่แต่วันนี้ก็ขอให้เราตัดคำว่าไม่ออกไปเวลาที่ดีที่สุดเวลาที่พร้อมที่สุดก็คือเวลานี้ที่เมื่อท่านได้เจอหน้าเขาเอเมนไหมครับสรุปนะครับวันนี้เราจำอะไรได้บ้างครับคำเทศนาในวันนี้ท่านจำอะไรได้บ้างครับหนึ่งเราจะเตรียมอะไรครับเราจะเตรียมความคิดของเราเราจะเตรียมชีวิตของเราให้พร้อมที่เราจะรอการกลับมาของพระเยซูคริสต์รอวันแห่งการพิพากษาที่จะมาถึงเราแล้วเราก็จะมีความมั่นใจว่าเราจะเป็นแกะที่น่ารักของพระองค์เราจะไม่เป็นแกะที่แตกแถวเราจะไม่เป็นแกะที่กลายไปเป็นแพะแต่เราจะเป็นแกะที่สัตย์ซื่อของพระองค์และเราจะดูแลกันและกันเป็นอย่างดีและเราจะให้วันธรรมดาธรรมดาของเราจะสร้างความไม่ธรรมดาเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้เอเมนไหมครับ
ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับพี่น้องทบทวนนะครับในสิ่งที่พระเจ้าได้พูดกับท่านวันนี้ท่านต้องการให้พระเจ้าเข้ามารื้อฟื้นจิตใจของท่านในด้านใดสงบนิ่งต่อประพักพระเจ้าบอกพระองค์สิครับว่าท่านต้องการพระองค์ควรเรารักษาความคิดของเรารักษาใจของเราให้ถูกต้องขอเรามีเข็มทิศฝ่ายวิญญาณที่จะนำหน้าเราในแต่ละวันอย่าขอชีวิตของเราต่อคนรอบข้างนั้นถูกต้องเสมอไม่ว่าคนรอบข้างของเราเขาจะเป็นเพียงคนเล็กน้อยแต่พระเยซูคริสต์ได้ตรัสว่าสิ่งใดที่เรากระทำต่อคนเล็กน้อยก็เหมือนกระทำต่อเราสิ่งใดที่เราไม่ได้ทำต่อคนเล็กน้อยก็เหมือนท่านไม่ได้กระทำต่อเราขอให้วันธรรมดาธรรมดาของเรานั้นสร้างความไม่ธรรมดาที่เกิดขึ้นขอให้เพียงคนเดียวที่เราไปประกาศนั้นจะสร้างการทวีคูณขึ้นอย่างมากมายขอพระเจ้าตรวจสอบท่าทีในชีวิตของเราเราต้องการเป็นคริสเตียนที่เต็มไปด้วยความเชื่อที่สำแดงออกเป็นการประพฤติเราต้องการเป็นลูกแกะที่เดินตามเสียงของพระองค์หากมีสิ่งใดที่เป็นความผิดบาปที่ซ่อนอยู่ขอเวลานี้พระเยซูชำระด้วยเถิดขอให้ใจเราบริสุทธิ์ความคิดเราบริสุทธิ์และชีวิตของเราบริสุทธิ์ต่อพระพักตร์พระองค์ขอให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญาอย่าเรียนแบบคนในสังคมนี้ในเมื่อวันที่พระองค์เสด็จกลับมาเราจะยืนอยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระองค์กล่าวรายงานต่อพระองค์อย่างไม่หวาดกลัวเราจะมีความมั่นใจขอพระเจ้าเมตตาเราด้วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจากนี้ไปชีวิตของเราจะไม่เหมือนเดิมจากนี้ไปชีวิตของเราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้ามากขึ้นจากนี้ไปจะเลิกทำสิ่งที่ไม่ดีจากนี้ไปจะเลิกทำสิ่งที่เป็นความบาปฮาเลลูยา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 พระเจ้ามองเห็นในสิ่งที่เราทำอยู่พระเจ้าจะช่วยท่านยกชีวิตของเราขึ้นพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมให้สมบูรณ์มากขึ้นเพราะพระเจ้าปรารถนาที่จะให้บำเหน็จกับเราผ่านผลในชีวิตของเราให้เราเป็นต้นไม้ที่มีผลดีสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าหากท่านรู้สึกว่าท่านมีชีวิตที่เป็นสีเทาๆเวลานี้ขอพระเจ้ายกโทษขอพระเจ้าเปลี่ยนใหม่
จากนี้ไปจะเป็นสีขาวเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าจากนี้ไปจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าขอให้ร่างกายนี้เป็นพระวิหารของพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าจงรับกำลังใหม่จงรับกำลังใหม่จงรับชัยชนะในเวลานี้พระเจ้าจะให้ยังมีชัยชนะจงมีชัยในพระนามพระเยซูจงมีชัยในพระนามพระเยซูจากนี้ไปจะมีแต่ชัยชนะสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาเราร้องเพลงนี้ด้วยกันนะครับจิตใจของข้าเฝ้าคอยพระผู้ไทยท่านยังอธิษฐานกับพระเจ้าต่อไปได้นะครับว่าเราจะรอคอยพระเจ้าขอพระเจ้าดูแลรักษาชีวิตของเราจากนี้ไปเรารอคอยพระองค์พระเจ้าช่วยเราขอพระเจ้าช่วยเราเราจะรอคอยพระเจ้าเราจะตั้งหน้าตั้งตารอคอยพระเจ้าพระเยซูของเราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราขอให้เรามีชีวิตที่มีความสุขฮาเลลูยาเราขอรอคอยพระองค์ด้วยความเชื่อพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราเราขอเชื่อวางใจในพระองค์สรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าคอยพระองค์ในทุกวันเวลาเรารอคอยพระองค์ขอพระเจ้ารักษาชีวิตของเราดูแลชีวิตของเราด้วยเถิดขอให้ทุกก้าวในชีวิตของเราขอพระเจ้านำหน้าเราให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในความบริสุทธิ์อยู่ในความชอบธรรมขอให้เรามีความสุขใจขอให้เรามีความสุขใจจากนี้ไปมีแต่ความสุขใจสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ยิ่งใหญ่สรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ฮาเลลูยาฮาเลลูยาทรงยอมวายพระชนเพื่อเราวันใหม่ก็แค่ทรงรับความอับอายพระทรงไถ่เราแล้วความบาปยกออกไปจากชีวิตของเราสรรเสริญพระเจ้าความบาปถูกโยกออกไปจากชีวิตของเราแล้วจากนี้ไปจะมีแต่ชัยชนะในพระนามพระเยซูจากนี้ไปจะมีแต่ชัยชนะในพระนามพระเยซูฮาเลลูยาบนไม้กางเขนพระองค์ไถ่เราแล้วความอับอายทุกอย่างความบาปทุกอย่างพระเยซูไถ่ให้เราหมดแล้วสรรเสริญพระเจ้า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 ฮาเลลูยา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 พี่น้องครับเราจะมีความปลอดภัยเมื่อเราเดินอยู่ในทางของพระเจ้าพระองค์จะเป็นโล่ล้อมกำบังให้กับชีวิตของเราพระองค์จะต่อสู้แทนเราพระองค์จะเป็นสติปัญญาให้กับเราพระองค์จะเป็นแสงสว่างกับชีวิตของเราวันนี้เราจะไม่กลัวอีกต่อไปจากนี้ไปจะมีแต่ความมั่นใจ
ในชัยชนะที่พระองค์จะประทานให้กับเราสรรเสริญพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน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 ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ